ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้มเฟือย Channel 1ครั้งวันนี้ผมมากับนี่เลยครับ TES นี่คือเบลเซนเดอร์นะครับเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานนะครับชื่อรุ่นนะครับ TBS3712 นะอาจจะดูยากนิดนึงกล่องนะครับแกะเลยนะอยากลองมากตัวนี้เปิดมาอย่างแรกครับมีอะไรด้วยนะครับเป็นสายพานสำรองเห็นมั้ยครับสายพานขับเคลื่อนนะไม่ตัวกระดาษทรายนะครับแล้วก็มีคู่มือให้นะเล่มเล็กมีถุงเก็บฝุ่นให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับเอ๊ะหมดแล้วเมื่อกี้นะครับในถุงคู่มือเนี่ยนะครับนอกจากสายพานแล้วเนี่ยนะครับยังมีแป้งถ่านมาให้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องกลัวถ้ามีสายพานอีกอันนะโอ้สบายปกติก็ไม่แถมหรอกนะแถมตัวนี้อย่างมากก็แป้งถ่านนะครับแล้วก็ถุงเก็บฝุ่นนะครับสามารถดึงตรงนี้ออกนะครับเพื่อเวลาเราปล่อยฝุ่นปุ๊บดีนะแล้วก็ข้างในจะเป็นแกนพลาสติกนะครับต่อมาจากไอ้ตัวนี้ทำให้ตัวนี้มันอยู่ทรงเวลาเราต่อกับเครื่องนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวเนี่ยมันปรับได้ใช่ไหมฮะจะหมุนไปทางไหนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับใส่เข้าไปอันนี้ลองให้ใส่ให้ดูคร่าวๆเลยนะจะได้ไม่ต้องอธิบายต่อนะแล้วก็จะวางทางไหนก็ได้หมุนทางไหนก็ได้เห็นไหมนะแล้วก็ถอดง่ายเก็บง่ายขาเป็นขากลมแบบนี้สายความยาวประมาณสัก2เมตรตัวนี้นะครับเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานนะครับขนาด4นิ้วผมเดาว่าอะลงอะไหล่เนี่ยสามารถหาซื้อได้อย่างเช่นใบแผ่นรองด้านล่างนะครับเนี่ยแผ่นรองด้านล่างเนี่ยสามารถหาซื้อได้เพราะว่ามันใช้หลักการคล้ายๆพวกแบรนด์ใหญ่ๆนะครับอ่ะมาดูรูปทรงคร่าวๆนะครับตัวนี้ตัวค่อนข้างหนามากเห็นไหมครับเนี่ยตัวหนามากนะครับบึกมากด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นที่เปลี่ยนแปลงถ่านนะเนี่ยนะครับสวิตกดได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากใช้งานนานๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดสวิตช์นะครับก็สามารถล็อกได้ล็อกตรงนี้ได้เห็นไหมครับสวิตช์จะจมเวลาจะเลิกก็กดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บเห็นไหมครับเวลาเราขัดนานๆเราไม่จำเป็นต้องมาจับตรงสวิตช์ตลอดเวลานะครับเมื่อยตายเลยสวิตช์แข็งนะสวิตช์มันค่อนข้างจะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นล็อกได้ดีตรงนี้เป็นตรงชุดขับเคลื่อนนะครับที่มีสายพันธุ์ที่เขามีอะไรมาให้แม้เราจะเปลี่ยนแล้วแค่ถอดสกรูตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยตัวนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับเขาบอกว่ากำลังไฟนะครับ 1,200 วัตต์ความเร็ว500รอบต่อนาทีแล้วก็แป้งถ่านนะครับมันจะมีเปลี่ยนทั้ง2ด้านนะก็คือด้านนี้ด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับตั้งนะเวลาเราเปลี่ยนกระดาษทรายใหม่นะครับหรืออะไรเราอยากจะปรับตั้งให้ตัวกระดาษทรายเนี่ยมันวิ่งตรงๆไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมาก็ปรับตรงนี้นะครับง่ายๆตรงนี้มีที่จับนะครับขนาดใหญ่นะจับอุ้งมือสบายๆเนี่ยเวลาถือนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนในการปลดล็อกเพื่อเปลี่ยนใบตรงนี้จะเป็นทิศทางในการวิ่งของตัวกระดาษทรายเห็นไหมครับจะวิ่งไปทางนี้ถ้ามองงี้ก็คือตามเข็มนาฬิกานะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวปลดล็อกนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็แค่ยกตัวนี้ขึ้นนะครับปุ๊บแล้วก็งัดอีกทีนะครับปุ๊บเห็นไหมครับกระดาษทรายมันก็จะหย่อนแล้วเราก็ดึงออกแบบนี้นี่ก่อนจะใส่เนี่ยเราก็มาดูตัวนี้คือตัวรองกระดาษทรายนะซึ่งตัวนี้มันจะมีขายตัวรองตัวนี้ทำหน้าที่ในการให้ตัวกระดาษทรายเนี่ยมันแนบสนิทกับตัวชิ้นงานที่เราขัดเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างสำคัญถ้าวันใดวันหนึ่งมันเกิดสึกหรอนะครับเกิดจากการที่ตัวกระดาษทรายเนี่ยมันวิ่งผ่านตลอดถูกไหมกระดาษทรายมันจะวิ่งด้านหลังเนี่ยมันจะวิ่งผ่านตัวนี้ตลอดนะครับมันจะมีการสึกหรอเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คแล้วก็เปลี่ยนซึ่งไม่แพงครับตัวนี้ไม่แพงแต่เนี้ยตัวนี้เขามีเหมือนแผ่นยางนะครับเนี่ยเป็นแผ่นยางหนาประมาณสักมิลกว่าๆนะครับรองไว้ให้ด้วยอีกชั้นนึงแล้วก็ตัว looking พาตัวกระดาษทรายเนี่ยนะครับก็เป็นโลหะนะครับแล้วก็ซ่อร่องนะเพื่อให้เกิดการฝืดนิดนึงมันจะได้พาไปง่ายๆไม่หมุนฟรีนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับดูทิศทางของลูกศรนะเห็นไหมครับลูกศรชี้ไปทางขวานะครับตัวนี้ก็ชี้ไปทางขวาเหมือนกันปุ๊บง่ายครับไอ้เครื่องขัดกระดาษทรายเนี่ยง่ายมากแล้วก็ดูให้เล็งให้มันประมาณตรงกลางนิดนึงกดนี้ไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้เวลาเราล็อกแล้วมันเลื่อนไปเลื่อนมาดันตัวนี้ลงไปนะครับเพื่อล็อกแบบนี้แค่นี้เองนะครับมันก็ล็อกแล้วทีนี้เดี๋ยวเราเปิดเครื่องแล้วเราก็มาปรับตั้งให้มันตรงแค่นั้นเองนะครับเนี่ยยังไม่ตรงเห็นไหมครับมันจะเบี้ยวเนี่ยมันยังไม่กลางเลยไหมมุมนี้แล้วกันนะกดนะครับพอเปิดเครื่องที่แรกเห็นไหมครับจากที่มันเบี้ยวมาทางนี้มันไปทางงูแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเราวิ่งสักพักนึงแล้วเราก็ลองปรับตัวนี้ดูให้มันอยู่ตรงกลางนะครับปรับง่ายครับปรับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแล้วก็ผมว่าตรงนี้กำลังดีอาจจะไม่กลางมากนะแต่ผมดูจากตัวลูกกิ้งนี่เป็นหลักนะครับลูกกิ้งด้านหลังจะเป็นยางนะครับแล้วก็ลูกกิ้งด้านหน้าจะเป็นโลหะผมจะให้มันพอดีกันเนี่ยเราล็อกเสร็จมันจะเรียบมันจะกดไม่ยุบเลยเพราะว่าไอ้ตัวแผ่นรองด้านล่างนี้นะครับจบแล้วนะครับใช้งานง่าย
ผมจะชอบเครื่องขัดกระดาษทรายสายพันที่มีน้ำหนักเยอะแบบมีสายนะมันจะเบาแรงเรามากเลยเวลาเราทำงานนะครับเวลามันวิ่งเนี่ยเราไม่ได้แทบไม่ต้องออกแรงในการถือถูกไหมเพราะเราวางต้องการวางมันนะครับเพื่อให้มันไปขัดอยู่กับพื้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มแรงกดเข้าไปที่ตัวเครื่องได้นะครับบางทีนะครับบางงานลักษณะงานเราถืออย่างนี้ก็พอนะครับไม่ต้องมานั่งจับไม่ต้องมานั่งกดน้ำหนักนะครับถือแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันน้ำหนักเพียงพอที่จะแบบกดให้ตัวกระดาษทรายสายพานเนี่ยมันกินกับผิวไม้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อดีของน้ำหนักตัวเครื่องที่เป็นกระดาษทรายสายพานอันนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับผมเนี่ยจุดนึงนะครับตัวนี้สามารถวางด้านข้างแบบนี้ได้เห็นไหมครับนะครับคุณสามารถเอาชิ้นงานมาขัดแบบนี้ได้เห็นไหมครับเนี่ยขัดได้เมื่อกี้ถ้าไม้เราไม่ได้ดันเข้าไปอ่ะมันก็จะไม่กินถูกไหมเนี่ยแต่ด้วยน้ำหนักตัวของมันอ่ะสามารถโดยที่ไม่ต้องยึดอะไรเลยนะไม่ต้องไปยึดกับอะไรไม่ต้องอะไรเลยนะครับวางเฉยเนี่ยแล้วก็ยังสามารถขัดไม้ได้นะครับนะก็มั่นคงพอที่จะดันไม้ได้นิดหน่อยเอาให้ชัวร์ก็หาอะไรยึดแค่นั้นจบสามารถขัดในด้านข้างแนวนอนนี้ได้นะครับนี่คือข้อดีอีกจุดนึงนะของเจ้าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปลองขัดไม้กันดูนะครับไปอันนี้เดี๋ยวผมจะลองขัดไม้สนนะครับตัวนี้หน้ากว้างก็น่าจะพอๆกันนะครับผมก็จะเอาตัวไม้มาลองตรงนี้นะครับไม้ที่บางกว่าไม้ที่เราขัดนะมาลองนะครับเพื่อเวลาเราขัดเนี่ยมันจะดันเข้ามาอย่างนี้มันก็จะไม่หลุดไปไหนนะครับลองดูนะครับลองมือเดียวนะครับโอ้สบายสบายจริงตัวนี้ผมบอกเลยมือเดียวสบายครับนี่แป๊บเดียวลายขึ้นสวยเลยนะครับนี่ตอนนี้ไม่ขัดเห็นไหมจะคุณๆอย่างเงี้ยนี่พอขัดปุ๊บขาวเลยนะตรงนี้นี่ไม่ได้น้ำกดน้ำหนักอะไรเลยนะครับเนี่ยดูความแตกต่างอ่ะผมจะลองด้านนี้นะครับแล้วผมจะลองกดน้ำหนักเข้าไปด้วยผมจะลองเปิดมือซ้ายนะครับข้างไม่ถนัดเลยนะลองดูนะครับปุ๊บไงขาวไหมขาวจั๊วเลยง่ายเลยนะครับง่ายมากเนี่ยพอมือกดช่วยกดนะครับอย่างนี้ทำงานง่ายครับเดี๋ยวผมลองอีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม้ยางพาราแบบแกะมาจากฝาบ้านเลยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นคราบแบบนี้นี่อีกด้านหนึ่งแล้วลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ต้องเช็คพวกตะปูพวกอะไรก่อนนะครับเนี่ยเพราะว่ากระดาษทรายนี่โดนตะปูเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับครับเดียวพอเห็นไหมครับเรียบสว่างขึ้นมาเชียวเห็นไหมครับเกิดเงาโอ้โหเงาด้วยเห็นไหมนะครับด้วยน้ำหนักตัวของมันนะคือเราไม่เมื่อยเลยนะคือมันใช้เวลาน้อยมากนะครับนี่คือข้อดีมากๆเลยของน้ำหนักเครื่องของมันนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากผมแค่เอาตัวนี้นะพิงไว้กับแบบนี้นะพิงไว้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะขัดจากฝั่งนู้นมานะคือวางแนวตะแคงอย่างนี้แล้วขัดนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ล็อกนะครับเห็นไหมครับง่ายสะดวกเนี่ยแค่นี้เองนะครับไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัว Bell Sander นะครับ TBS 3712ตัวนี้นะครับของ TES นะครับเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน4นิ้วนะครับแบบมีสายนะแบบใช้ไฟฟ้าตัวนึงที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะชอบมากนะครับด้วยน้ำหนักตัวของมันเนี่ยตัวนี้นะครับบอกราคาเลยนะครับราคาอยู่ที่ 2,300 กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นเครื่องนึงที่ใช้งานได้ดีเลยจากที่ลองให้ดูนะครับแล้วก็กระดาษทรายที่เขาแถมมาก็สามารถขัดนะขัดงานแบบทั่วไปได้นะครับประมาณเบอร์นี่ผมไม่ได้ดูนะน่าจะสักเบอร์สัก80อะไรอย่างนี้นะครับขัดงานทั่วไปได้แน่นอนแล้วก็ใช้งานสะดวกดีจะใช้ขัดแบบอย่างนี้ก็ได้หรือจะขัดแบบตะแคงอย่างนี้ก็ได้นะครับแค่หาที่ยึดดีๆก็ทำเป็นแบบเครื่องขัดดีๆได้เลยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะแรงอยู่ในราคา 2,300 กว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผมนะแถมแปลงถ่านไม้2ตัวนะครับแล้วก็แถมสายพานสำรองชุดขับเคลื่อนตรงนี้อีก1อันนะครับสามารถล็อกตัวสวิตช์ได้อันนี้ก็ดีนะครับทำให้เราไม่เมื่อยมือเวลาเราทำงานนานๆนะครับ
อ่ะก็ฝากพิจารณาแล้วกันนะสำหรับแบรนด์ TES นะครับเขาถือว่าทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับใช้ดีเลยใช้ดีสำหรับวันนี้ฟุ้งเฟชชั่นแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายดีโคตรชอบเลยชอบมาก